ริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารปรับปรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายนะฮะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาศึกษาและกำลังจะทำความเข้าใจกับเครือข่ายกันมากมายจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้นะฮะมีผู้คนมาสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายนะที่เขาเรียกว่าผู้จำหน่ายขายตรงนี่นะฮะ15ล้านคนด้วยกันมีบริษัทอย่างนี้นะครับ700กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นก็ต้องมี700กว่าประธาน700กว่าผู้ประกอบการวันนี้นะครับในเมื่อมีบริษัทมากมายอย่างนี้เราจะดูอย่างไรเราจะเค้าเรียกเราจะฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับบริษัทนั้นอย่างไรเราวิเคราะห์อย่างไรวันนี้ท่านอย่าพลาดครับท่านมากด้วยประสบการณ์จริงๆครับผ่านเครือข่ายมามากมายเหลือเกินเจ็บแล้วเจ็บเล่าแต่สุดท้ายมาฝากชีวิตไว้ที่ปูแดงปูแดงมีอะไรดีหรือครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่โตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่โตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่โตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับคนที่ทำเครือข่ายมีประสบการณ์มากมายนะฮะทำไมวันนี้ผู้นำจึงย้ายค่ายบ่อยมากครับท่านผู้ชมครับมาอยู่บริษัทนั้น1ปี2ปีไม่ทันไรก็ย้ายไปอีกค่ายหนึ่งอยู่ตรงนั้นได้บางที่ไม่ถึง2เดือนไม่ถึง6เดือนก็ต้องย้ายค่ายอีกท่านผู้ชมครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้ที่ผมบอกว่าท่านอย่าพลาดเรามีผู้นำ
ที่มาร่วมงานกับปูแดงเราเนี่ยท่านมากด้วยประสบการณ์จริงๆครับคือคนธนัทอนันต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับมาจากไหนครับท่านผมมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับประจวบเนาะ อยู่ในเมืองยึดที่แถวไหนฮะผมอยู่อำเภอบางสะพานอ๋อบางสะพานครับผมจริงหรือไม่เคยผ่านเครือข่ายมามากมายจริงครับเรียนจบอะไรฮะปกศสูงจบแล้วทำอะไรฮะเป็นครูสอนหนังสือโอ้สมัยก็ปีตั้งแต่09มันฮะโอ้โหตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่ครับท่าน700กว่าบาท700กว่าบาทนะครับกินเงินเดือนตั้งแต่700กว่าบาทนะครับนี่ไม่มากด้วยประสบการณ์ไม่รู้จะพูดยังไงฮะเอาละก็ผ่านชีวิตมามากมายคุณบอกว่าผ่านเครือข่ายมามากมายจริงหรือเปล่าหลังจากเลิกสอนหนังสือก็มาเป็นนักขายประกันชีวิตอ๋อสอนหนังสือพักนึงพักเดียวไม่เอาตลอดเพราะว่ามันไม่พอ700กว่าบาทเนาะเราต้องการความก้าวหน้าครับผมไปทำประกันชีวิตอยู่กี่ปีครับประกันชีวิตก็20กว่าปี20กว่าปีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสนอว่าประกันก็ไม่ธรรมดาไม่ดีจริงใครจะอยู่20กว่าปีเอาละจากรู้จักเครือข่ายไหมฮะรู้จักครับผ่านมากี่บริษัทครับที่ทำจริงๆอ่ะ6บริษัทบริษัทอะไรครับเริ่มตั้งแต่ Mway ปี Mway โอ้โหบริษัทแรกนะที่เข้ามาเมืองไทยผมสมัคร Mway เมื่อวันที่4พฤษภาปี30ครับท่านผู้ชมครับปีเดียวกัน20กว่าปีแล้วครับอ่ะบริษัทอะไรต่อครับแต่ผมไม่ผ่าน Mway เพราะทำไม่นานหลังจากนั้นก็มาทำบริษัท Fisher Chain Fisher Chain ก็ได้สตางค์บ้างเพราะว่าทำรู้สึกว่ามันพอไปได้แต่ว่าตอนหลังเขาก็มาเลิกซะเองบริษัทเราไม่ได้เลิกเขาเลิกก่อนเราเลิกก่อนสมาชิกเขาเลิกก่อนสมาชิกบริษัทที่3บริษัทที่3ก็บริษัทขายพวกเครื่องอาหารเสริมพวกนี้นะฮะอาหารเสริมครับผมบริษัทที่4ไม่ประสบความสำเร็จแต่บริษัทที่4ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะเกี่ยวกับซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์เป็นบริษัทต่างชาติบริษัทที่5บริษัทที่5ก็กุ้งหลวงฮะบริษัทที่6ปูแดงนี่แหละครับปูแดงสุดท้ายเนี่ยนะปูแดงโอ้ฟังดูก็มีประสบการณ์ที่เคยได้รายได้เยอะๆเนี่ยตกเดือนเท่าไหร่ครับเดือน 300,000 กว่า 307,000 เคยทำรายได้นะครับผม 307,000 ครับผมนี่เขาเรียกว่าได้ลิ้มรสในธุรกิจระบบเครือข่ายครับผมก็เลยพูดง่ายว่างอเหงือไม่ขึ้นละฉันต้องตายกับธุรกิจเครือข่ายละมันก็เหมือนคล้ายๆสิ่งเสพติดนะสิ่งเสพติดจริงๆแล้วลูกสาวหรือว่าลูกๆ ก็ขอร้องบอกว่าพ่อน่าจะพอเลยนะพ่อทำงานมาก็เยอะเงินก็มีแล้วลูกก็จบแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนนักมวยที่เคยอยู่บนเวทีพอได้ยินเสียงปี่เสียงคุยยิ่งกระแสปูแดงตอนนี้ผมทนไม่ได้ทนไม่ได้ลองสนามกับเพื่อนอีกและลงด้วยความสมัครใจโอ้ไม่มีใครบังคับทีแรกไม่มีใครไปติดต่อผมหรอกผมจะติดต่อเองเลยล่ะติดต่อเองครับเรียกคุณนกไปจากโคราชเลยไปหาผมถึงประจวบอ่ะโอ้นี่คือครั้งแรกนกที่อยู่ปากท่อเอ้ยปากช่องปากช่องนั่นน่ะผมเรียกไปเองเลยเรียกไปเองเลยไปคุยเรื่องปูแดงให้ชัดๆเพิ่งจะเอาแล้วที่จะลงสนามใหม่แล้วเพราะกำลังอกหักมาจากกุ้งหลวงหลายๆบริษัทที่ผ่านมานะพอวิเคราะห์ได้ไหมที่เราทำมาหลายๆบริษัทเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากสินค้าเกิดจากแผนการตลาดหรือผู้ประกอบการถ้าจะให้พูดเป็นประเด็นก็จะแยกได้ความกว้าง5ประเด็นหลักครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่ถ้าเผื่อว่าขาด1ขาดใดใน1 5เนี่ยรับรองผมว่ามันก็ยากต่อความสำเร็จอันดับแรกแน่นอนที่สุดตัวโปรดักต์หรือตัวสินค้าเนี่ยสินค้าต้องขายตัวมันเองต้องสามารถเหมือนสินค้าของปูแดงวันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้ชัดเจนเพราะนอกจากผมจะใช้เองจนประทับใจแล้วนะผมก็ได้นำสิ่งเหล่านี้ไปบอกกล่าวเล่าสิบให้กับกลุ่มเกษตรกรเพราะผมเป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมอยู่ผมได้โอกาสผมก็ไปพูดให้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฟังและทุกคนที่ใช้เขาก็เห็นผลในระยะสั้นๆเราก็เกิดความมั่นใจในตัวโปรดักต์ดีสินค้าดีเขารู้จักไหมสินค้าปูแดงเขาก็รู้จักอยู่บ้างแต่เขารู้จักในสองแง่สองมุมแง่หนึ่งเขาบอกไอ้ตัวสินค้าของปูแดงมันดีนะแต่รู้สึกมันจะหายไปแล้วโดนจับ
ปัญหานี้เราตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยเพราะเขาไม่ติดตามข่าวสารเรามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้คุยเขายาวเพราะเขาถ้าเขารู้เขาไม่ซื้อกับท่านแล้วก็ใช่สิก็ใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้เสร็จแล้วแค่อธิบายนิดเดียวเขาเข้าใจเลยเขาแสดงว่าสินค้าเป็นเรื่องใหญ่แบรนด์ติดตลาดครับผมราคาโดนใจไหมถามจริงราคาตอนนี้มาเปรียบเทียบกันกับหลายค่ายนะมาในลักษณะเดียวกันเนี่ยสินค้าแบบนี้ไข่ตัวซานหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ไปมาของเขาลิตรหนึ่ง600กว่าของเราเพิ่งลิตรตั้ง240แล้วถามว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราควรจะถ้าจะพูดกันว่าประหยัดนะประหยัดกันจริงไหมในเมื่อต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทำไมบวกแค่600ใช่ไหมหรือบางที3,200เช่นด้วยซ้ำบางยี่ห้อจริงๆลิตรหนึ่งต่อลิตรเนี่ยของเราใน2,000กว่า100กว่าบาทเนี่ยถามไอ้200กว่ากับ100กว่าบาทเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องพูดง่ายว่าเกษตรกรรับได้รับได้รับได้อย่างดีก็แสดงว่าเราเป็นผู้จำหน่ายเราก็ขายของง่ายครับผมประเด็นที่สองประเด็นที่สองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะพูดกันตรงนี้ทั้งเพราะท่านประธานผมไม่เคยคุยกันเรื่องนี้หรอกแต่ผมต้องขอชื่นชมด้วยความจริงต่อหน้ากันเลยครับที่ผมตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมกับปูแดงครั้งนี้นอกจากชื่นชมในตัวโปรดักต์แล้วนะกระแสของปูแดงก็ดีอยู่แล้วนะผมชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านและจริยธรรมในการทำธุรกิจของท่านจริงๆผมขอยอมรับและขอนับถือน้ำใจว่าถ้าเป็นยี่ห้อหรือโลโก้อื่นนะไม่ผ่านงานนี้DSI นะแต่วันนี้ DSI ออกประกาศรับรองท่านได้แล้วว่าท่านเป็นคนบริสุทธิ์และแถมปูแดงเนี่ยมันได้อะไรมามากมายนะไอ้จับประกาศสิบัตรครั้งนี้ใช่ไหมมันคุ้มจริงๆในแง่การทำไทยรู้จักกันรู้จักเรียกว่าย่นระยะทางให้กับผู้แดงอีกเยอะเขาเรียกว่าวิกฤตมีโอกาสก็บริษัทก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาทุกคนเคยได้ยินชื่อใหญ่ขนาดไหนมีเงินมากมหาศาลขนาดนั้นยังไม่รอดเลยครับเก็บตั้งสองสามบริษัทยังไม่รอดเมื่อเร็วๆมาเนี่ยขนาดมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังยังไม่รอดเลยถามผู้แดงเป็นใครเป็นคุณสมปองแท้ตั้งทำไมมันรอดตรงนี้ต่างหากที่ผมศรัทธาท่านมากแล้วท่านเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายที่ผมนิยมชมชอบผมบอกว่าอย่างนี้เราหาไม่ได้ในวงการธุรกิจขายตรง700กว่าบริษัทที่ท่านว่าผมหามาเยอะนะ คือบาดเจ็บมาเยอะบาดเจ็บมาเยอะเขาเรียกประสบการณ์สอนเราครับผมคุณก็เลยไปศึกษาตลอดค้นคว้าค้นหาบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่เขาเรียกว่าชีวิตที่ผ่านมาถูกไหม คือประสบการณ์ล้วนๆเพราะธุรกิจเครือข่ายมันไม่มีตำราในการสอนครับถูกไหมครับถูกต้องครับเออเขาเรียกประสบการณ์อ่ะผมเองขนาดว่าวันไหนทำงานเหนื่อยๆเพลียๆหรือท้อแท้กับลูกทีมบ้างนะบางโอกาสมันเป็นธรรมชาติครับแต่เชื่อไหมว่า2 ทุ่มผมต้องมาเปิดดูหน้าท่านในจอทีวีโอ้เพราะกำลังใจเกิดขึ้นเพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่ให้กำลังใจและชี้ช่องบอกทางให้กับคนทั่วประเทศอยู่ทุกวันนี้ทุกวันผมถามว่าใครมานั่งพยายามขนาดนี้ท่านไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยจะว่าไปแล้วจริงป่ะไม่เดือดร้อนครับวันนี้แต่ท่านพยายามมาช่วยพวกเราให้เราเกิดให้เราได้รู้ทิศทางที่ถูกต้องว่าไม่ต้องไปหลงอยู่ในวังวนอะไรทั้งกันหมดผมถึงบอกว่าถึงวันนี้แหละครับมันเป็นโอกาสของหลายๆที่ผ่านมาไปเจอผู้ประกอบการนิสัยทัศน์เป็นยังไงฮะประสบการณ์ของท่านครับที่ผ่านมานะอย่าว่าแต่คนไทยแล้วครับฝรั่งที่ผมเลิกเนี่ยผมได้29ล้านผมยังต้องเลิกกับเขาเลยเหรอรู้ไหมเลิกเพราะว่าโยโย่มันเปลี่ยนแผนหน้าตาเฉยให้เรารับแต่เอกสารตัวไม่มาแล้วจากรัฐยูทาห์เคยมาเยี่ยมบ่อยๆไม่มาแล้วโอ้เนี่ยและไอ้อัพตัวใหญ่แม้แต่ต่างประเทศก็ยังเป็นโอ้เข้าใจว่าแค่คนไทยนะมาเจอต่างประเทศเหมือนกันผมถึงบอกว่าเยอะจริงๆผมถึงบอกว่าท่านสมปองนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเหมาะแล้วที่ท่านจักตั้งหลักสูตรคนไม่ธรรมดาเรียนขึ้นในปูแดงอ่ะมันไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะไอ้ที่ธรรมดานะเราก็รู้อยู่ว่ามันก็ไอ้อะไรนโยบายรายวันมันมีกันอยู่เรื่อยๆนะต่างชาติเขาอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามอารมณ์เขาเขาไม่ได้คิดหรอกเพราะหนึ่งถ้าจ่ายมากก็เปลี่ยนใช่ไหมสองเจ๊งฉันก็พานเลิกตั้งใหม่ก็ได้มันก็หนีไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้วังวนของคนเครือข่ายนั้นที่วังวนอยู่ตรงเนี้ยไปมาไอ้คนที่เจ็บนั่นก็คือคนเครือข่ายที่ท่านบอกว่ามีอยู่ล้านกว่าคนนี่แหละ15 ล้านครับท่านนั่นแหละแต่ที่ว่ามันเจ็บกันมากๆนะเพราะส่วนใหญ่แม่ทีมไอ้ลูกทีมไม่ทันรู้เรื่องแต่มันก็เสียเวลาเสียทรัพย์ปิดซะแล้วกว่าจะรู้เรื่องปิดไปซะแล้วปิดซะแล้วมันไม่ทันยังไม่ทันศึกษาลึกซึ้งแต่คนลึกซึ้งมาทุ่มเทนะครับพอทุ่มเทไปก็เจ็บหนักหน่อยเป็นธรรมชาติอ้าวสินค้าผู้ประกอบการอย่างที่3อะไรครับบริษัทต้องมีองค์ประกอบครบ
แน่นอนที่สุดเหมือนปูแดงเนี่ยที่พี่คุยสักครู่คร่าวๆว่ามันบอกตัวเองแล้วว่าวันนี้ฉันบริสุทธิ์นะฉันทำธุรกิจตรงไปตรงมานะเออแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ใช่หลวยถ้วยนะเป็นของที่เชื่อถือได้คนที่เชื่อถือถามว่าใครผู้บริโภคถูกต้องครับตรงนี้ทำให้ลูกค้าเขาสามารถพักดีต่อผลิตภัณฑ์ของท่านได้ด้วยที่ว่า1ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงไม่เอาเปรียบกัน2ใช้แล้วมันเห็นผลชัดเจนไอ้ตรงนี้ผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครจะทำธุรกิจตรงไปตรงมาอย่างนี้มันก็อยู่ได้ถาวรและบริษัทนี้มีโรงงานเองควบคุมการผลิตเองคุมปริมาณเองผมแอบไปแอบสอดแอบดูนะทั้งที่ยังไม่ได้มาหาท่านประธานนะไปแอบดูมาแล้วแอบดูหมดมีจริงอย่างที่คุยหรือเปล่ามีจริงจริงเปล่าไม่ได้มีแต่คุยเพราะบางบริษัทมันมีสินค้าเหมือนหน้าตาคล้ายๆเราแต่ว่ามันก็ไปจ้างเขาผลิตอยู่อะแล้วบอกว่ามีโรงงานอีกต่างหากอย่างนี้เขาก็มีนะบริษัทมีอะไรอีกครับต่อไปก็คือเขาเรียกว่าเทรนหรือจังหวะเวลาผมกล้าพูดแล้วฟันธงตรงๆกับเพื่อนร่วมงานอาชีพในที่นี้เลยว่าวันนี้ถ้าคุณคิดจะยึดอาชีพธุรกิจเครือข่ายคุณยังต้องสายหาในอีก600กว่าบริษัทนะผมว่าเสียเวลาเปล่านะ เราเล็งกันตรงๆปิดตาเป็นม้าลำปางวิ่งเข้าทางตรงมายึดเอาปูแดงเป็นหลักผมการันตีไว้ที่6เดือนถึง12เดือนหมายถึงความสำเร็จของท่านผมพยายามนะผมพยายามเขียนไอ้เล่มนี้ขึ้นมาเป็นชีทนะแล้วแจกในลูกทีมผมก่อนผมบอกนี่แหละเป็นเข็มทิศเป็นเข็มทิศให้กับเพื่อนร่วมอาชีพเพราะผมเสียค่าโง่มาก่อนไงและเอาค่าโง่ออกเหลือแต่ไอ้ของที่มันพอใช้ได้ใส่ไว้ในนี้ให้เพื่อนๆได้เขาเรียกประสบการณ์ชีวิตล้วนใช่มันจะไม่ให้คนหลังๆได้โง่ตามกลั่นด้วยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมให้ทีมงานคุณให้ทีมงานโอ้นี่คือประสบการณ์ล้วนๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะอ้าวนอกจากขบวนการอบรมเท่าที่คุณผ่านมาหลายบริษัทคุณไปอบรมกับบริษัทเราเป็นยังไงครับเยี่ยมต้องที่พูดว่าเยี่ยมทันทีเนี่ยนะไม่ใช่มาชมกันเพราะผมนี่ทั้งอบทั้งรมคนอื่นและคนอื่นก็มาอบรมผมนี่ก็สายค่ายมาแล้วตั้งแต่ประกันชีวิตน่ะตั้งแต่ประกันนี่อบรมเยอะที่สุดเข้มเข้มมากเข้มมากในช่วง20กว่าปีผมนี่เรียกว่าเจอทุกทั้งเทศทั้งไทยอ่ะอบรมกันทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศแต่ในที่สุดแล้วผมถึงมาถึงยอมรับว่าปูแดงท่านได้อาจารย์ดลทรัพย์มาในโชคดีมหาศาลโชคดีมากๆเพราะอาจารย์ดลทรัพย์ทำงานด้วยใจด้วยอารมณ์ด้วยจิตวิญญาณประกอบกับท่านประธานก็ทำงานเครือข่ายด้วยจิตและวิญญาณที่เป็นนักเครือข่ายอย่างมืออาชีพตรงนี้มันบวกเลยคือเป็นอย่างนี้ครับท่านผมกับอาจารย์ดลทรัพย์คือพูดภาษาเดียวกันสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยอาจารย์ทำให้ผมได้ไหมเนี่ยกระบวนการอบรมอย่างนี้คือเราพูดภาษาเดียวกันกับท่านตลอดงานถึงออกมาอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคุณผ่านบริษัทมาเยอะการอบรมที่ผ่านมาในองค์กรของคุณเป็นยังไงครับผมต้องบอกว่าถ้าคนได้มีการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในงานอาชีพกันนะทุกคนจะอยู่ของเราอย่างถาวรจะสังเกตได้ว่าทำไมผมตอนที่ทำสินที่ทำไมผมมีคน 30,000 กว่าคนในองค์กรถามว่าผมรู้จักคนทั้ง 30,000 ไม่ใช่ฮะผมรู้จักจริงๆน่าจะไม่เกิน40คนก็จะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผมใช้วิธีการที่เราทำอย่างไรใช้เครื่องทุนแรงก็ไอ้ที่ผมพยายามนั่งคิดนั่งเขียนนั่งทำผมไปไม่ได้แต่เขาได้เอกสารชุดนี้เหมือนกับได้คุยอยู่กับผมตลอดเวลาเหมือนกับเวลาผมท้อแท้ผมไปเปิดช่องนี้ดูก็ดูสื่อเราดูสื่อเราได้กำลังใจมันเก็ตอยู่เรื่อยได้นู่นนิดได้นิดหน่อยท่านพูดใหม่ๆทุกวันเราก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรจะเชิญชวนเชิญอะไรครับครับพี่น้องเพื่อนต้องพูดเป็น2ประเด็นเกษตรกรก่อนเพราะผมนี่เป็นห่วงเกษตรกรมากที่ต้องมาทำงานตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะจริงๆพักผ่อนอยู่บ้านได้แต่ว่าที่ต้องมาทำตรงนี้เป็นห่วงเกษตรกรเพราะเกษตรกรที่ทำแล้วเป็นหนี้ไม่ใช่สาเหตุอะไรมากมายสาเหตุหนึ่งต้นทุนการผลิตมันสูงไปซื้อสินค้าที่เขาขายในปริมาณเท่าๆเพื่อนนี่แหละคุณภาพก็ไม่ได้หนีกันเท่าไรแต่ว่ามันแพงประการหนึ่งประการที่สองสิ่งแวดล้อมรวมถึงดินน้ำของท่านก็เสียหายและท่านก็ต้องประสบกับความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเกษตรในที่สุดท่านก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองวันนี้
ถ้าท่านเห็นว่าเกษตรกรทำแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะเพราะเนื้อที่เท่าเดิมแต่ว่าลูกหลานขยายพันธุ์ไปเรื่อยเนี่ยเราจำเป็นต้องมาเล็งหาธุรกิจปูแดงก็เป็นคำตอบหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าปูแดงเนี่ยนอกจากท่านจะต้องไปใช้ปุ๋ยใช้เคมีใช้สารเสริมอะไรของท่านที่ท่านอยากจะรู้อยากจะใช้ฮอร์โมนก็ตั้งแต่วันนี้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหามากครับเพราะปูแดงไปแนะนำท่านถึงบ้านเกือบทั่วประเทศอยู่แล้วครับถ้าใครตกเซนว่าไม่รู้จักปูแดงผมคิดว่าท่านไม่ใช่เกษตรกรนะถ้าเป็นเกษตรกรต้องรู้จักปูแดงนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจระบบเครือข่ายประสบการณ์ชีวิตสอนเราเองว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันคืออะไรของแท้คืออะไรนี่นะครับของแท้คืออะไรมันวัดด้วยเวลาจริงๆฮะไม่ได้วัดด้วยคำพูดหวานอย่างเดียวไม่ใช่ครับอยู่ที่การกระทำครับโทรเข้ามาหาสิครับผู้นำของเราทุกคำถามมีคำตอบครับยินดีดีใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับพักสักครู่ครับดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวสารปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Sharif Parisคุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy Hair Color Omar Sharif Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูแดงเม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมี BioOil Lab Inc. สหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้ 5-25% เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวสารปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับเป็นไงครับท่านฟังผู้นำของเราหลายๆท่านที่ผ่านมาซึ่งมากด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจระบบเครือข่ายนะผมขอตอกย้ำครับวันนี้มี700กว่าบริษัทมีประธานหรือผู้ประกอบการ700กว่าคนผมมีประสบการณ์นี้ทำระบบเครือข่ายมา20กว่าปีแล้วได้ยินตลอดเวลานะฮะบางคนนะฮะบางผู้ประกอบการทำให้วงการธุรกิจเครือข่ายเสื่อมเสียบางท่านทำเป็นเหมือนรู้เรื่องว่าเครือข่ายต้องทำอย่างนี้1 2 3 4เขาพูดยังไงก็ได้บางคนพูดเสียงหวานโมติเวตสุดยอดมากครับฟังแล้วครึ้มเลยครับแต่เวลาพิสูจน์จริงๆว่าคนที่เขาพูดเนี่ยเขาจำได้หรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาคนที่โกหกเก่งที่สุดครับ
ต้องเป็นคนที่มีความจำแม่นที่สุดครับเพราะฉะนั้นเวลาพิสูจน์คนจริงๆครับผมผ่านธุรกิจนี้มามากมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะฝากไว้ชีวิตกับใครกับบริษัทไหนลองเข้ามาศึกษาให้ถ่องแท้ว่าปูแดง168ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5คืออะไรโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ทำเครือข่ายมาก่อนยิ่งต้องเจาะลึกเจาะกึ๋งลงไปครับให้ดูเขาเรียกว่าดูเราจะได้เจ้าสาวให้ดูนางดูแม่ดูยายดูอะไรทำนองนี้นะครับดูเบื้องหลังชีวิตผมสิครับผมอยู่เครือข่ายกว่า20ปีฮะคุณตรวจสอบผมได้ครับ20กว่าปีตรวจสอบได้ครับตัวตนชีวิตจริงผมแบบไหนฮะไม่ยากนะครับผมไม่มีความลับท่านผู้ชมครับเชิญครับโทรเข้ามาหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2554วันเสาร์ที่20สิงหาคม OPP โรงแรมรีเจนต์ลอดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเวลา 12.30 ถึง 14.30 วันพุธที่24สิงหาคมและวันพฤหัสที่25สิงหาคมคนไม่ธรรมดาจังหวัดขอนแก่นเวลา 8.00 ถึง 18.00วันเสาร์ที่27สิงหาคม OPP โรงแรมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เวลา 12.30 ถึง 14.30